สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเทรดฟอเร็กซ์นะครับสำหรับวันนี้นะก็เลือกคู่ AUD NZD มานะครับ AUD NZD มาเพื่อดูว่าจะหาจังหวะเทรดได้ดีๆได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจังหวะเทรดที่แบบว่าคุ้มค่าในการเล่นของเราอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นด้วยดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนก็คือผมก็เลือกไทม์เฟรมเดย์นะครับมาดูก่อนเป็นวันมาดูก่อนเป็นวันเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวแนวโน้มเนาะมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นคือตรงนี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็ดูพอดีเนาะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามองเนี่ยมองเล่นเล่นขึ้นมากกว่าเล่นลงครับในดูการดูลักษณะนี้นะครับก็โอเคอาจจะในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีการลงมาพักได้ถึงน่าจะตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆนะครับใกล้ๆครับถ้าดูแบบเล่นกันในทางเฟรมใหญ่ๆนี้ณตรงกลางนี้ดูบอกยากพอสมควรนะครับบอกยากพอสมควรเลยว่ามันจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงแต่ตอนนี้ต้องเชื่อเทรนด์เดิมก่อนนะครับว่ามันขึ้นเนาะมันรับอยู่ฮะมันรับอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะขึ้นมาข้างบนถึงแถวแถวไฮเดิมแถวนี้เป็นอย่างน้อยใช่ไหมเป็นอย่างน้อยน่าจะขึ้นมาถ้าเบรกไฮเดิมเต็มที่ก็น่าจะได้แค่นี้เต็มที่น่าได้แค่นี้แล้วยังไงต้องมีการสะสมแรงอาจจะเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆหรือเป็นแบบขาลงมาเลยก็เป็นได้นะขาลงมาเลยก็เป็นได้เพราะว่าในภาพใหญ่ตรงนี้ก็เบรกขึ้นนะในภาพใหญ่ตรงนี้ก็ยังเป็นขาลงนะครับขาลงคือถ้าดูไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นขาลงใช่ไหมเป็นไซด์เวย์ก็ณจุดนี้ก็เป็นได้ที่จะลงมาทดสอบข้างล่างได้หรือพักเราก็กลับขึ้นมาเหนือขึ้นมาตรงนี้ได้ดังนั้นในไทม์เฟรมใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้อ่านค่อนข้างยากนะว่าจะไปทางไหนเราอาจจะต้องดูรายละเอียดในทางฟิล์มเล็กละเพราะว่าทางฟิล์มใหญ่ไม่น่าจะบอกอะไรเราได้มากละนะครับก็ดูในทางฟิล์มที่เล็กลงมาดูรายละเอียดนิดนึงดูแบบนี้ก็เป็นได้มากที่จะลงนะเป็นไปได้สูงไม่ได้สูงที่จะยังลงมาต่อถึงแถวนี้เป็นจุดที่จะมาวัดจุดแรกแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองดูสักช่วงไล่ไปก็ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองครับในทำเป็นชั่วโมงเราจะเห็นว่ามันติด
ติดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำท่าจะเบรกตรงนี้ขึ้นมาโอเวอร์แลปโลที่นี่อีกทีในเส้นเดิมแล้วกันโอเคผมได้จุดตัดสินใจละอันนี้ลบทิ้งไปก่อนตอนนี้เอาเหลือเท่านี้เนาะก็ใหญ่เข้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าเขาติดแนวต้านตรงนี้แนวนั่นแหละต้องให้แนวต้านมันเป็นลงมานะติดแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีการย้อนขึ้นมาดูทรงนี้ก็เป็นไปได้ครับว่าเป็น4แล้วก็ขึ้นไป5อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้แต่ขั้นแรกเนี่ยท่านนี้ที่ย้อนมาเนี่ยนะต้องปิดให้ได้เหนือเส้นเขียวที่ผมตีไว้เพราะว่ามันจะเป็นการทะลุแนวต้านน้อยๆตรงนี้กลับคืนขึ้นมาข้างบนครับถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ได้แท่งเทียนที่มันทะลุแนวต้าน2แนวเลยก็คือแนวนี้เนาะถ้าปิดอย่างนั้นได้น่าสนใจที่จะเล่นขึ้นกลับคืนมาครับเล่นขึ้นกลับคืนมาก็ตั้งเป้าไว้แถวๆไฮเดิมครับก็น่าจะวิ่งกลับคืนมาแถวๆนี้อย่างน้อยคือมันมีแนวตรงนี้อย่าตกใจครับมีแนวตรงนี้แต่ว่าคิดว่าชนพักเราน่าจะผ่านกลับมาทดสอบที่นี่แน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยตามแบบทฤษฎีขึ้นเลยนะครับมัน 4ขึ้น5เนี่ยมันน่าจะถึงไฮทดสอบไฮก็ลองดูจุดนี้ก่อนว่าปิดดีไม่ดียังไงนะครับแล้วถ้ามันทะลุไฮได้เราก็คาดเอาไว้ที่เดิมก็คือแถวนี้ถึงตรงนี้น่าชนแรงทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีการพักแล้วก็อาจจะไม่แค่พักอาจจะลงตามทางเฟรมใหญ่ครับลงตามทางเฟรมใหญ่นะว่าที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือทำเฟรมใหญ่เป็นขาไม่ได้เป็นขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นขาลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลงตามทำเฟรมใหญ่ก็คือชนปุ๊บก็อาจจะลงทำลงค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยเป็นไปได้เพราะนั้นในจุดนี้ในจุดเล่นทำเฟรม30นาทีก็ได้ที่เป็นทีปิดเหนือตรงนี้ขึ้นมานะเล่นขึ้นไปเท่านี้ก็ได้ไม่ต้องเอาเยอะนะครับแถวนี้ออกแถวนี้ก็ไม่เยอะจริงๆนะ100กว่าแล้วก็300นะประมาณนี้โอเคสรุปอีกทีนึงก็คือถ้าแท่งนี้นะครับปิดได้แบบเนี้ยเหนือเส้นเขียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะบายนะครับจะบายขึ้นมาที่เป้าหมายอยู่ที่ไฮเดิมนะครับตรงนี้เป็นเป้าแรกถ้ามีไซด์เวย์แล้วทะลุขึ้นมาอีกนะครับก็จะวางเป้าหมายไว้ที่เป้าที่2เดี๋ยวเป็นทางเส้นใหญ่ขึ้นหน่อยเป้าแรกคือเส้นแดงนี้นะเป้าสองคือเส้นเขียวข้างบนนี้นะครับในชั่วโมงได้นะโอเค
เคแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแหละนะครับสองระดับนี้นะอันนี้ลบออกนี่ลบออกไม่ใช่เนาะประมาณนี้แล้วก็ซับลอสก็คือนี่แหละครับจริงๆถ้าวางก็คือถ้าเกิดถ้าวางซับลอสทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะครับก็วางข้างล่างดีกว่าวางล่างดีกว่าเผื่อสเปซนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่วางซับทิ้งไว้แบบนั่งดูอ่ะนี่ใช่เฝ้านะแต่ว่ามานั่งดูว่าเหมือนหมดชั่วโมงสมมติอย่างเงี้ยเราเล่นทำเฟรมชั่วโมงอย่างเงี้ยครับหมดชั่วโมงมันกลับลงมาปิดได้ต่ํากว่าเส้นเขียวเนี้ยก็ยอมออกละครับยอมออกละก็อาจจะเสียแบบไม่เยอะเข้าได้แถวนี้อะไรเงี้ยถ้าเสียประมาณเนี้ยครับ100 จุดอย่างเงี้ยเท่าประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือรอดูว่าเนี่ยทำฟิล์มทัชจุดนาทีอย่างเงี้ยนะถ้าอีก5 นาทีถ้าแท่งนี้ปิดอย่างเงี้ยครับมันปิดได้แบบเนี้ยผมว่าผมจะเล่นขึ้นมาดูนะครับซึ่งอัตราความคุ้มอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือถ้าได้ก็คือได้300ตรงนี้เนาะเสียก็คือตรงนี้แหละนะครับกลับลงมาปิดได้ต่ำกว่ากลุ่มเนี้ยตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะเห็นสีหน่อยสีแดงนะถ้าปิดต่ำกว่าตรงนี้ผมก็ไม่เอาละอันนี้ขึ้นแท่งใหม่นะปิดแบบเนี้ยโอเคเลยเดี๋ยวผมบายนะแล้วก็ถ้าจะวางซับลอสทิ้งไว้ก็น่าจะต้องวางไว้แถวนี้แบบไม่ได้เฝ้าเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะแย่มีหางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่มีเวลาดูอะไรเงี้ยก็วางทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าตกต่ำกว่านี้ถือว่ายังไงก็ต้องยอมแพ้แบบ 100% นะแบบติดขาดแต่ถ้ามันขึ้นไปต่ออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้ามันขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยนะอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะวางแผนรับมือต่อไปได้ว่าเราจะเลื่อนซับลอสหรือไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ก็ยังดูพูดงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามปรับวิธีการพูดวิธีการคิดอะไรเงี้ยให้เพราะว่าไม่ได้ทำวิดีโอนานนะครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆยอมรับมาลองแบบอธิบายอะไรนู่นนี่เนี่ยมันไม่ได้ฟังง่ายเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอเทรดเองอยู่คนเดียวไปนานๆอะไรเงี้ยมันความคิดมันรวบไปหมดอ่ะเนาะไงไม่เป็นไรครับจะค่อยๆปรับตัวเองแล้วก็อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคยังไงวิดีโอนี้ยาวพอสมควรเลยเนาะไงเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วได้ผลไงเดี๋ยวก็มาดูกันเนาะลองดูตัวเมื่อวานนะครับที่อ่านๆกันไปนะครับก็จะมีตัวอันนี้ของวันก่อนเนาะของวันก่อนที่บอกว่าถ้าที่เมื่อวานบอกว่าถ้าปิดต่ำตรงนี้เนาะก็ไม่เอาแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่บอกว่าตรงนี้แต่ว่าพอดีเห็นไหมครับมีหางแล้วหยุดก็เลยถือไว้ก่อนนะครับผมไปเปิดที่อีกบัญชีหนึ่งนะให้ดูอ่ะผมไปเปิดที่บัญชีหนึ่งนะนี่นั้นไม่มันไม่ได้อยู่ใน
อันนี้นะครับแบบเฮ้ยอะไรวะบอกว่ามีออเดอร์แต่มันไม่มีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะว่าอันนี้อยากให้หน้ากราฟมันโล่งๆนะครับจะได้ทำวิดีโอง่ายๆสบายๆไม่ต้องแบบว่ามาเอ้ยตรงนี้มีออเดอร์อยู่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อ่านตามแผนนี้ไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลงมาถึงเป้าแรกที่เมื่อวานอ่านกันแล้วก็ย้อนขึ้นมานะครับย้อนขึ้นมาเดี๋ยวรอดูต่อไปน่าจะยังลงอีกได้อยู่มั้งนะครับรอดูต่อไปก็ถือว่ายังตามแผนอยู่ทุกอันนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ยังไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป้าแรกที่นี่เนาะเป้าสองก็ซึ่งเขียวข้างบนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็มาดูกันครับผมสวัสดีครับ